ทำไมผลการเรียนในเยียร์9ถึงสำคัญน้องๆหลายๆคนจะได้ยินเราพูดว่าน้องๆต้องรักษาเกรดหรือทำเกรดในเยียร์9ให้ดีมากๆเรามาฟังกันค่ะว่าทำไมเกรดในเยียร์9ถึงมีความสำคัญกับน้องๆมากๆเลยค่ะอย่างที่เราเคยบอกไปค่ะการเรียนในเยียร์9จะเป็นช่วงปีที่น้องๆจะได้ลอง explore วิชาต่างๆก่อนหน้าที่น้องจะเลือกวิชาเรียนจริงๆในเยียร์10ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะน้องๆหลายๆคนที่มีวิชาที่อยากจะเลือกหรืออยากจะเรียนหากน้องๆมีข้อจำกัดในเกรดหรือคะแนนที่ได้ต่ำกว่าควรจะเป็นน้องๆอาจจะมีข้อจำกัดในการที่จะไม่สามารถเลือกวิชาเรียนเหล่านั้นได้เช่นยกตัวอย่างนะคะวิชา Science จะมี Physics, Chemistry, Biology โดยทั่วไปน้องๆควรจะได้เรียนทั้ง3 Science นี้แยกใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนค่ะผลการเรียนในช่วงเยียร์9ค่อนข้างเป็นที่น่ากังวลหรือโรงเรียนไม่มั่นใจว่าน้องๆจะเรียน3 Science นี้ได้จริงหรือไม่หลายๆโรงเรียนอาจจะไม่ได้ให้น้องเรียนครบ3 Science หรือไปทำในวิชา Science ที่เป็นวิชา Coordinate Science ได้นะคะและอีกหนึ่งกลุ่มวิชาที่สำคัญมากๆสำหรับน้องๆในโรงเรียนอินเตอร์ก็คือวิชาภาษาอังกฤษค่ะน้องๆรู้หรือเปล่าคะว่าวิชาภาษาอังกฤษในระดับ IGCSE แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มวิชา English Second Language และวิชา English First Language ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะการได้เรียนวิชา English First Language ถือว่าเป็นการทำให้น้องได้มีพื้นฐานทักษะสกิลการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่แอดวานซ์หรือสูงขึ้นรวมไปถึงถ้าน้องๆได้เรียนวิชา English First Language และ Literature ตั้งแต่การอยู่ใน IGCSE จะทำให้น้องๆมีความสามารถด้านการใช้ภาษาที่แอดวานซ์และมีประโยชน์ต่ออนาคตมากกว่าค่ะส่วน English Second Language จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนภาษาที่2ดังนั้นจะเป็นเน้นในเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนหรือการใช้ Grammar Sentence Structure ต่างๆค่ะซึ่งหากน้องๆคนไหนค่ะทำ performance หรือทำเกรดในการเรียนในช่วงเยียร์9ได้ไม่ดีมากพอน้องๆอาจจะไม่สามารถขึ้นไปเรียนในห้องที่เป็น English First Language ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยนะคะและสุดท้ายค่ะวิชาสำคัญอีกวิชานึงคือวิชา Mathematics ค่ะในการจัดห้องเรียนสำหรับขึ้นเยียร์10หลายๆโรงเรียนจะมีการจัดห้องที่เป็นเซตท็อปสำหรับน้องๆที่เรียนแมทได้เกรดดีมากๆนะคะการที่น้องๆคนไหนชอบแมททำแมทได้ดีถ้าน้องๆจบเยียร์9ด้วยเกรดที่ดีในวิชาแมทน้องๆก็มีสิทธิ์จะเข้าไปอยู่ในห้องเซตท็อปแมทซึ่งมีประโยชน์2 ส่วนค่ะน้องๆจะได้เรียนแมทไปได้เร็วกว่าคนอื่นรวมถึงมีโอกาสได้สอบ Early Exam แมทในช่วง End of Year 10รวมไปถึงค่ะถ้าน้องๆสอบจบ End of Year 10ในMathematics แล้วน้องๆยังจะได้เรียนอีก1วิชา IGCSE เพิ่มก็คือวิชา Further Math ซึ่งเป็นแมทที่แอดวานซ์กว่า IGCSE ทั่วไปส่วนนี้จะมีประโยชน์มากๆค่ะสำหรับน้องๆที่ชอบแมทอยู่แล้วหรืออยากจะ explore ปูพื้นฐานการเรียนแมทในระดับที่ยากขึ้นในช่วง IGCSE ถ้าน้องๆคนไหนชอบแมทอยู่แล้วทำแมทได้ดีให้รักษาเกรดในช่วงเยียร์9ไว้ให้ได้เพื่อที่เวลาขึ้นเยียร์10น้องจะได้อยู่ในห้องแมทเซตท็อปนะคะ